สวัสดีครับผมตอนเราเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมพาน้องเมย์มาหาคุณหมอนะครับผมหลังจากที่ปีที่แล้วเราพร้อมไปในระดับหนึ่งในการเตรียมตัวอ่อนเรียบร้อยนะครับผมได้ตั้ง1ถังนะครับผม1ถังพูดเป็นนิดนี้เลย1ถังนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาน้องเมย์มาหาหมอเพื่อที่จะนัดขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการใส่ตัวอ่อนนะครับซึ่งก็เราได้พักร่างกายไปประมาณเดือนกว่าเนาะเดือนกว่าเดือน2เดือนก็วันนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะเข้าไปแล้วก็คุยกับคุณหมอว่าจะนัดยังไงจะใส่ยังไงจะทานบำรุงยังไงนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจะไปเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังบนรถเนาะเพราะว่ามันยาวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันต่อนะคะเมื่อกี้นะคะที่เข้าไปหาคุณหมอก็คือคราวที่แล้วนะคะพอเมย์กับพี่เน่งเนี่ยทำได้ตัวอ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้บอกกับคุณหมอว่าเดี๋ยวต้นปีนี่แหละเดี๋ยวจะค่อยมาใส่ตัวอ่อนนะคะคุณหมอก็บอกว่าแล้วแต่เลยค่ะทีนี้ว่าแต่คุณหมอก็เลยบอกว่าแต่ว่าเดือนไหนที่อยากจะใส่ตัวอ่อนเนี่ยให้มาหาหมอก่อนล่วงหน้าเดือนหนึ่งนะคะเมย์กับพี่เน่งนะมีแพลนจะใส่ตัวอ่อนประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนาะก็เลยได้ไปถามคุณหมอนะคะว่ามีแพลนที่จะต้องมาหาคุณหมอยังไงบ้างคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้ามีแพลนจะใส่เดือนกุมภาต้องเริ่มเตรียมผนังก็คือจะมีพวกยากินยาทาหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องเริ่มแล้วไปประมาณ10ประมาณเกือบ14วันเนาะแล้วก็ถึงใช่ถึงจะเริ่มใส่ตัวอ่อนได้มันจะถ้าจะใส่กุมภาต้องเริ่มเตรียมผนังวันนี้แล้วเป็นต้นไปซึ่งเมย์ยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าเมย์เนี่ยได้ปรึกษาคุณหมอว่าพอดีเมื่อต้นปีนะคะเมย์เป็นหวัดลงคอก็เลยได้ไปหาหมอที่เคยหาหมอคนเดิมนะคะแถวบ้านแล้วทีเนี้ยคุณหมอเขาก็เลยทักเมย์มาว่าในปีที่แล้วเนี่ยเมย์ป่วยเป็นโรคเดิมๆโรคหวัดลงคอมาหาหมอค่อนข้างบ่อยนะคะ คุณหมอท่านนั้นอ่ะก็เลยแนะนำว่าให้เมย์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปก่อนอ่ะจะดีกว่าเพราะว่าเมย์เป็นบ่อยเมย์ก็เลยมาถามคุณหมอวันนี้ด้วยนะคะถามคุณหมออีกซีด้วยว่าถ้าเมย์อยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีผลกับการใส่ตัวอ่อนไหมประมาณว่าต้องห่างกันกี่วันหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยเนาะคุณหมออีกซี่ก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลยนะคะหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วก็เลยโอเคนั้นเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะฉีดวัคซีนก่อนนะก็เลยยังไม่ได้เตรียมผนังนะคะช่วงนี้ก็เลยได้บอกหมอว่างั้นเดี๋ยวขอเลื่อนไปเป็นใส่ตัวอ่อนเดือนมีนานะคะคุณหมอก็เลยบอกโอเคถ้าจะใส่เดือนมีนาเนี่ยให้มาหาหมอก่อนนะสิ้นเดือนนี้แล้วก็ส่วนเดือนกลางกุมภาเนี่ยก็ค่อยเริ่มเตรียมผนังแล้วถึงจะได้ใส่ตัวอ่อนเดือนมีนาเนาะซึ่งก็จะโอเคเนาะประมาณนี้ที่เมย์เล่าให้พี่เน่งฟังนะคะแผนนี้ค่ะมันจะต้องเหมือนกับว่าถ้าเราปักหมุดว่าเราอยากใส่เดือนนี้มันก็ใส่เขาเรียกว่ามันก็ใส่ไม่ได้เลยทันทีเนาะมันต้องมีการเตรียมผนังอะไรก่อนครึ่งเดือนใช่เมย์ก็เพิ่งจะมารู้ว่าต้องเตรียมผนังก่อนครึ่งเดือนเลยนะถึงจะใส่ได้แล้วก็แอบถามพยาบาลมาเหมือนกันนะคะพยาบาลเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยมาเพื่อที่จะรับยาแบบยากินยาสอดยาทาหน้าท้องอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมผนังแต่ว่าเตรียมไปแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดที่หมอต้องการอ่ะในเดือนนั้นอ่ะก็ไม่สามารถที่จะใส่ตัวอ่อนได้นะคะบางคนต้องเตรียมผนังอยู่ 4-5 เดือนถึงจะเริ่มใส่ตัวอ่อนได้ก็มีซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เมย์คิดเอาไว้นะคะว่าอยากจะใส่เดือนนี้ก็คือใส่ได้เลยนะมันต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าความพร้อมของร่างกายเราความพร้อมของร่างกายเนี่ยเราตอบสนองกับยามากน้อยแค่ไหนบางทีเราเตรียมไปครึ่งเดือนแล้วมาหาหมอบอกยังไม่ผ่าน
ก็คือต้องเตรียมอีกรอบนึงก็เตรียมไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านไม่ใช่ว่า เราจะเตรียม15วันปุ๊บพร้อมเลยไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้อย่างที่เราบอกว่าทุกขั้นตอนมีแต่ความไม่ชัวร์ใน FC จริงๆมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรการันตีเลยไม่มีอะไรชัวร์ฉะนั้นที่เล่าให้ FC ฟังเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่าเราเล่าแล้วเราคิดว่าเราจะชัวร์แต่ว่าเราก็ทำไปตามสเต็ปแล้วก็ใส่ใจในขั้นตอนที่เราทำอยู่ก็พอแล้วส่วนที่เหลือก็คือเป็นหน้าที่ของหมอในบางกรณีนะคะคือเขาจะไม่เลือกที่จะเตรียมผนังเลยนะก็มีอย่างเช่นในบางเคสที่พี่เองแวะขับตรงไปก่อนนะใช่ไหมแล้วก็ค่อยเลี้ยวในบางเคสนะคะที่มีตัวอ่อนแค่ตัวเดียวหรือว่าตัวอ่อนน้อยมากค่ะคุณหมอเนี่ยอาจจะให้ไปส่องกล้องเพื่อที่จะดูโพรงมดลูกก่อนว่ามีเนื้องอกขนาดเล็กไหมหรือว่าผนังของโพรงมดลูกเนี่ยมีการอักเสบห่อเลือดหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็จะส่งตัวไปส่องกล้องก่อนนะซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ราวประมาณ 30,000 ถ้ามีติ่งเนื้ออย่างเงี้ยก็ตัดติ่งเนื้อออกก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะยังไม่ถึงเวลาที่จะใส่ตัวอ่อนนะคะแล้วแต่เคสว่าคนไข้กับหมอจะคุยกันยังไงนะคะส่วนของเคสเมย์เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าแล้วแต่เลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีตัวอ่อนที่ผ่านโครโมโซมอยู่หลายตัวก็คือ5ตัวแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจโครโมโซมอีก6ตัวนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าแล้วแต่ว่าจะใส่เลยหรือว่าจะลองส่องกล้องก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้เมย์ก็เลยคิดว่ามีตัวอ่อนอยู่เยอะอยู่นะคะก็เลยเลือกที่จะทดลองใส่ไปก่อนเลยถ้าไม่ติดยังไงก็ค่อยมาส่องกล้องอีกทีนึงจะประมาณนี้ถ้าเคสของเมย์นะโอเคถึงที่ทานข้าวนะครับผมก็เล่าสู่ให้ FC ได้ฟังนะผมเผื่อใครที่มีเพื่อนมีญาติมิตรที่อยากจะมีบุตรแล้วก็อาจจะได้นำเอาเรื่องราวของเราเนี่ยไปถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์ถือว่าเป็นวิทยาทานเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เอาไปเล่าสู่กันฟังว่าแบบมีเคสแบบนี้นะเคสแบบนี้ทำยังไงความยากลำบากในการทำเนี่ยทำยังไงหรือบางคนที่มีบุตรง่ายก็จะได้เข้าใจว่าเป็นความโชคดีของท่านเป็นความโชคดีของท่านนะครับผมที่มีบุตรได้ง่ายนะครับไม่ได้มีบุตรยากเหมือนในเคสของหลายๆคนที่เป็นคล้ายๆของเราเนาะก็จะได้เข้าใจว่าก็เป็นความโชคดีของท่านเหล่านั้นที่มีบุตรง่ายส่วนของเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นก็ต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปแล้วก็ในทุกขั้นตอนทุกสเต็ปก็คือบอกได้เลยว่าไม่มีความชัวร์ 100% นะครับผมสิ่งที่ชัวร์ที่สุดคือการที่เราทำอย่างที่หมอแนะนำได้ 100% นั่นคือชัวร์อันนั้นคือ 100% อยู่กับปัจจุบันส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปทานข้าวกับน้องเมย์ก่อน